ของพวกเราจะมานำเสนอมาทำการทดลองเรือเก็บขยะพลังงานแสงอาทิตย์ค่ะสมาชิกมีดังนี้ค่ะเดี๋ยวคุณครูปล่อยม.6ก่อนนะคณะกรรมการกำลังเดินมาพอดีลูกม.6ครับเรียนของเราเป็นเรียนใช่ไหมลูกนางสาวธนชพรจิตกลางค่ะของเราเป็นอยู่ไหมลูกนี่ชื่อนางสาวสวัสดีครับผมนายธีระในสมเด็จครับสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวเมนากิพบป่วยสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวไม่ไทยสงค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาววราชาสุขิอาค่ะมาชมการทดลองครับ2ก่อนจะชมมาที่มาความสำคัญว่ายังไงลูกที่มาและความสำคัญนะคะปัญหาขยะในน้ำส่งผลกระทบอย่างรุนแรงโดยสัตว์น้ำมักกินขยะพลาสติกอาจส่งผลกระทบให้กินแล้วเป็นไงกินแล้วมันจะเป็นอุจจาระเลยเหรอนะคะแล้วเป็นไงต่อขยะจะปกตินี่ผมไม่เคยเห็นตัวแถวเลยนะลูกแต่ผมมาอยู่ตายไหมตายอ๋อตายเนาะสรุปคือเป็นปัญหากับสิ่งสัตว์น้ำและมนุษย์สิ่งแวดล้อมด้วยก็เลยทำอะไรครับก็เลยทำการเก็บขยะวัตถุประสงค์ใครวัตถุประสงค์เพื่อเรือเก็บขยะพลังงานแสงอาทิตย์แล้วก็เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของเรือเก็บขยะพลังงานแสงอาทิตย์ค่ะวัสดุอุปกรณ์ครับวัสดุอุปกรณ์ค่ะเป็นแผงโซลาร์เซลล์50 วัตต์ค่ะแล้วก็เหล็กกล่องแผ่นโฟมค่ะไหนตรงไหนเหล็กกล่องอันนี้เหล็กกล่องอ๋อเหล็กกล่องแล้วก็แผ่นโฟมค่ะแผ่นโฟมอะไรครบแล้วก็แบตเตอรี่ค่ะแบตเตอรี่ไหนแบตเตอรี่แผงวงจรค่ะด้านในนี้ค่ะแล้วก็แผงวงจรบิ๊กเกอร์เบเกอร์ผู้ตกใจบนนึกว่าบิ๊กเกอร์แล้วก็รีโมทควบคุมค่ะใช้รีโมทอีกโอ้เยี่ยมเลยตอนเราสร้างเราทำยังไงบ้างนะวัดขนาดโครงเหล็กครับโครงเหล็กเราขนาดเท่าไหร่ลูกที่เราใช้กันเนี่ยกว้างจะเป็นความยาวจะเป็น60 เซนครับ60 เซนยังไงต่อความกว้างใครยังไม่ได้ส่งสมุดนะเราจะสังคมนะครับพรุ่งนี้อีก1 วันเชื่อมโอเคใครอยากได้เกียร์ซีนะครับนี่พอสมุดมาส่งที่จะแกล้งม.4 ทับ1ลูกโอเคครับต่อไปก็ติดตั้งมอเตอร์ครับมอเตอร์มีกี่ตัวครับมี3 ตัว3 ตัว2 ตัวไว้ทำไม2 ตัวไว้พัดครับไว้พัดให้มันขึ้นที่อีกตัวนึงล่ะตัวนึงไว้ปั่นขยะเข้าไปครับปั่นกวาดขยะเข้าไปนี้ใช่ไหมโอเคมีอะไรเพิ่มเติมอีกไหมพรุ่งนี้อย่าลืมแต่งชุดนักเรียนนะลูกต่อสายไฟต่อสายไฟอันนี้อะไรครับมีน้ำสาวลูกตัวแปลงแบตค่ะตัวแปลงแบตแต่งแปลงแบตแปลงตัวแปลงจากไหนไปไหนแผงโซลาร์เซลล์มาแบตเตอรี่ค่ะแล้วก็มาที่นี่ค่ะเพื่อจะจ่ายแบตออกไปหามอเตอร์ค่ะมีน้ำสีลูกโซล่าชาร์จคอนโทรลเลอร์โอเคมันชื่อโซล่าชาร์จคอนโทรลเลอร์ก็คือตัวนี้มันจะแปลงจากโซล่าเซลล์ปรับเป็นกระแสไฟเพื่อชาร์จในแบตได้ใช่ไหมฮะแล้วแบตก็จะจ่ายไฟมาที่มอเตอร์นะโอเคเนาะโอเคครับลงเลยไปดูกันอันดับแรกรู้ว่าจะลุ้นว่าจะจมจะลอยยังไม่ต้องเปิดก็ได้ลูกปิดไว้ก่อนให้เพื่อนเปิดด้านหลังก็ได้เราลองมือดีวางมือจับช่วยกันสามรับเต็มลงสามรับเต็มโอ้ลุ้นมากเลยเนี่ยสามรับเต็มลงเลยเครื่องเก็บขยะน้องเว้ยเก็บขยะในน้ำเลยครับผมเปิดเราเปิดแล้วเสร็จปุ๊บรีโมทอยู่ทางหุ่นอยู่ทางลังจะเป็นแบบนี้นี่เองอยู่นะแบตออนสามรับสองอันนี้ใช้รีโมทควบคุมใช่ไหมค่ะดูสิอันนี้เราหมุนเป็นยังไงบ้างอันนั้นม้อนหนึ่งหรือเปล่าฮะเดินหลังไม่เป็นม้อนหนึ่งทำไมทำแบบนี้ลูกเราอยู่ม้อนหนึ่งเราต้องมาเข้าแถวครับไม่ใช่เราเป็นนะดูก่อนไอตัวควบคุมมีควบคุมอะไรบ้างซ้ายขวานี่คืออะไรครับตรงนี้จะเป็นใบพัดทั้งสองข้างค่ะอ๋อพัดสองข้างอันนี้จะเป็นที่กวาดขยะครับอ๋อที่กวาดขยะมือขวานี่เป็นที่กวาดขยะส่วนฝั่งโน้นจะเป็นใบพัดทั้งสองข้างใช่ค่ะแล้วที่กวาดขยะกวาดไหมลองดูสิยกเว้นสามทับโค้งและต้องอยู่ตัวนะครับมันหมุนแค่นี้ค่ะแบตอ่อนแบตอ่อนสาเหตุ
เกิดมาจากอะไรหมุนแค่นี้ไฟไม่พอค่ะเลี้ยงมอเตอร์ไม่พอเครื่องหนักเกินไปค่ะตัวเครื่องหนักเกินไปไฟไม่พอเราสามารถในความคิดครูเนี่ยเราสามารถถอดแบตไปชาร์จได้ไหมได้ได้ค่ะได้ใช่ไหมได้ค่ะเราต้องเดี๋ยวตอนเย็นเราถอดยากไหมเนี่ยถอดยากค่ะเพราะมันยากแล้วก็เก็บยามัดหรือว่ามุนนอนไปแล้วจีมันเป็นนั่นเป็นอ๋อแบบเอาแบบบัตรกีต่อเลยไม่ได้แบบไม่ได้ทำแบบชั่วคราวทำแบบถาวรแสดงว่าอีกวิธีการนึงก็คือพรุ่งนี้เช้าเอามาตั้งตากแดดไว้แล้วตอนเที่ยงเรามาทดลองรอบนึงค่ะเผื่อมันดีขึ้นเนาะค่ะโอเคโอเคไปอยู่นะนี่ดูสิใบพัดอ่ะแต่แบบแดดมันอ่ะมันออนมั่งเลยก็มันมีปัจจัยหลายอย่างปัจจัยก็1แบตอย่างที่พวกเราว่า2ก็คือหนักถ้ามันหนักด้วยแล้วอย่างนึงคือมอเตอร์มันตัวเล็กแต่ถ้ามอเตอร์ตัวเล็กแต่ถ้าแบตมันถึงมันก็ต้องดูอีกว่ามันโอเคมั้ยอ่ะลองหมุนฝั่งล้อฝั่งใบพัดฝั่งนี้ได้ไหมอ๋อโอเคแสดงว่าอันดับแรกคือต้องเช็คแบตก่อนเราไม่รู้ว่าแบตพอหรือไม่พอตอนนี้เนาะดังนั้นเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเรามาถึงแล้วเราก็มาตั้งตากแดดทิ้งไว้นะตอนเที่ยงเรามาลุยอีกโอเคไหมโอเคยกขึ้นมาได้ครับนะลูกสาวถือกล้องไปถ่ายเพื่อนโอเคถ่ายปึ๊บโอเคหยุดเลยผมสั่งไปฉีดมิวครับดีลูกดีครับดีโอเคมาสรุปผลมายืนเข้าที่เข้าที่สรุปผลไปเข้าที่กับลูกไปนั่งไปยืนโอเคฝั่งนี้ใช่ไหมใครเมื่อกี้เรากดแล้วอันดับแรกกดปุ่มด้านซ้ายมันเป็นการเคลื่อนของใบพัดทั้งซ้ายและขวาใช่ไหมให้มันเดินหน้าถอยหลังใช่ไหมมันเคลื่อนอยู่แต่มันเคลื่อนเป็นยังไงช้าเคลื่อนช้าเคลื่อนน้อยใช่ไหมซึ่งสาเหตุคิดว่าน่าจะเกิดมาจากแบตเตอรี่ไม่พอนะนอกจากแบตเตอรี่ไม่พอมีอย่างอื่นไหมตัวเครื่องหนักเกินไปเพราะเราทำมาจากทำมาจากเหล็กตัวที่สองรีโมทด้านขวาเราใช้หมุนของใบพัดเพื่อปัดขยะเข้าใช่ไหมหมุนไหมหมุนแต่มันหมุนไปหมุนมาครูเห็นอยู่มันหมุนรอบนึงแล้วมันก็ไม่หมุนอีกเลยมันน่าจะเกิดมาจากน่าจะเกิดมาจากเนี่ยไปพัดตรงเนี้ยมันน่าจะเกิดมาจากอะไรเลยน่าจะเกิดจากแผ่นโฟมตรงนี้ค่ะมันน่าจะมีแรงต้านมากเกินไปไฟอาจจะไม่พอส่วนนึงนะครับโอเคดังนั้นเราได้ชาร์จไว้ไหมหรือเอามาไว้ได้ชาร์จในเบื้องต้นไหมตรงนี้ทำเลยเด็กยี่หมายความว่าเราปล่อยตากแดดทิ้งไว้เบื้องต้นไหมปล่อยค่ะปล่อยไว้นานไหมวันนึงค่ะแต่พอเอามาลงน้ำอีกรอบก็แบบนี้แหละค่ะอ๋อโอเคถ้างั้นเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเราเอามาปล่อยไว้กลางแดดอีกรอบนึงเนาะโอเคเราจะได้อีกประเด็นนึงเนี่ยเราต้องเช็คคำนวณสิ่งที่พวกเราต้องทำก็คือคำนวณดูว่าแบตที่เราใช้เนี่ยมันสอดคล้องกับมอเตอร์ไหมแต่ที่ครูคิดว่ามันเป็นปัญหาหลักๆเลยก็คือตัวมอเตอร์อาจจะมีแรงขับเคลื่อนน้อยถึงไฟมันจะพอแต่ถ้ามอเตอร์มันแรงขับน้อยมันแรงขับน้อยก็คือมันรับน้ำหนักไม่ได้เยอะแล้วแรงหมุนมันไม่เยอะอย่างเงี้ยมันก็อาจจะมีปัญหาอยู่โอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวเราแก้ปัญหาเรื่องไฟดูก่อนนะพรุ่งนี้เนาะได้ไม่ได้แล้วก็รายงานตามสภาพจริงนั่นแหละโอเคเนาะโอเคสรุปจบครับ